พื่อเป็นการกล่าวคำแรกกับผู้ถึงเป็นครั้งสุดท้ายโอกาสนี้เพื่อเป็นการกล่าวบทกวีสันดีและไว้อาลัยพญาเชิญรองศาสตราจารย์นพดลจันทร์เพ็ญจากชมรมข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้กล่าวกล่าวคำแรกในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับสีพกทอท่าทบจักรวาลสมานสมัยคือแสงแห่งปัญญาอาอัมภัยหล่อเลี้ยงใจปวงศิษย์เป็นนิจมาท่านคือครูสายสังคมช่วยบ่มเพาะให้รู้เหมาะรู้ควรชวนศึกษาอีกสามารถทางดนตรีชาญปรีชาพริ้งไพเราะสนองข้าประดามีงานบริหารรองอธิการก็ผ่านแล้วงานของแพ้วปฏิบัติชัดเต็มที่งานลูกเสือเชื้อไทยท่านใหญ่ดีนำชีวีก่อเกื้อช่วยเหลือคนถนอมนวลชวนจิตพิษสมัยถนอมใจด้วยใจใฝ่กุศลถนอมชีพประทีปฉายพลายกมลถนอมตนล้นค่าสีทางันวอนคุณพระรัตนตรัยได้อารักษ์โปรดพิทักษ์ประทับมารับขวัญขอปวงเทพทุติสาเทวาวันเปิดประตูสู่สวรรค์รับท่านเถิดเปิดประตูสู่สวรรค์รับท่านเถิดครับและเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีของท่านผู้ไวชนและขอประมาณทอดน้อมนำวิญญาณอันบริสุทธิ์ไปสุคติในสัมปรายภพเราขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานทีและท่านผู้เขียนทุกท่านได้กรุณายืนสงบนิ่งสงบจิตไว้อะไรกับท่านผู้ชมเป็นครั้งสุดท้ายโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับบัดนี้ไม่ว่าดวงวิญญาณของพุทธศาสนาถนอมศรีพานันจะสถิตอยู่ณมารใดก็ตามหากสามารถที่จะรับรู้ด้วยญาณวิทยาใดอย่างหนึ่งแล้วไซก็โปรดจงรับรู้ว่าบรรดาท่านที่รักของท่านได้มีหนึ่งสูงนิ่งไว้อะไรต่อหน้าร่างของท่านแล้วขออำนาจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ได้ร่วมเกิดต่อการเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่จนเป็นอาหงสิกรรมต่อการและการทั้งสองฝ่ายขอท่านพ้นจากความทุกข์ประสบสันติสุขในสันตายภพอย่าให้มันหมองโสตาตาดูเพื่อประการใดเลยเราทั้งหลายขอประมาณคารวะขอประทานชาติมกิจพิธีแก่เรือนร่างของท่านตามประเพณีนิยมด้วยความรู้รักและอะไรสุดประมาณนักการแบบนี้ขอบคุณท่านครับครับโอกาสนี้ขออนุญาตเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมบุ
ุณรงค์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้กรุณาเป็นประธานพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลผืนประธานโอกาสนี้ขอเปลี่ยนเชิญครับและขอกราบนิมนต์ท่านพระอธิการอาภิสิทธิ์โชติมันโตเจ้าว่าพระป่าบุญน้องพระสว่างมีวงปราตาสงได้เมตตาพิจารณาชักผ้าบางสกุลหรือประธานโอกาสนี้ขอกราบนิมนต์ครับแสดงว่าลายอยู่ในเกิดขึ้นของพระพุทธปีใน
ทุกวันที่มีการประกอบพิธีเป็นจำนวนมากมาจากมาร่วมในประกอบพิธีแล้วเป็นร่วมเป็นกุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพสังฆราชกันนะครับในรับเกียรติในเจ้าภาพพระภาพปริสุทธิ์จำนวน14คณะตามความประสงค์ของท่านท้าวเจ้าภาพนะครับจำนวนเป็นหมื่นของอายุท่านผู้บริสุทธิ์โดยสิริอายุรวมของท่านผู้บริสุทธิ์จำนวน88ปี10เดือน12วันเมื่อคืนมันเห็นอยู่มันจำได้อยู่แล้วไม่ได้เข้าไปรับเปิดขอขอบคุณในเมตตาธรรมของท่านสงฆ์ทั้งสองวัดนะครับจากวัดป่าแสงอุดมและวัดป่าบุญร้อนจะได้ร่วมประกอบพิธีนะครับเป็นประธานสงฆ์และนำท่านสงฆ์ประกอบพิธีในวันนี้ทางครอบครัวของท่านผู้บริสุทธิ์ของทุกคนนะโควิดเป็นโควิดจันหอมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานในพิธีซื้อว่าจังไหนโควิดจะน้องจะได้ยืมกับเสียงบุญรมอดีตเอ้าผมเป็นเพื่อนกกศนายสานิทกสสานิทแต่ผมเป็นเพื่อนน้องสาวนายกสบมาลายทิพย์โทรหาบ้านหากันอยู่เวลาวันเกิดนายบริเวณใต้กับสองแหมมาลายทิพย์ของง่ายด้วยเด้อล่ะทำไมจะไม่รู้เพียงกับอะไรเพียงโควิดโควิดคนรวยทั้งชั้นนั่นแหละคือการยันตอนหลังยืนนั่นแหละจะถ่ายภาพให้ผมว่าถ่ายภาพนี้แหละไม่ใช่คือพวกเราน่ะมันนานหนึ่งสองหนึ่งสามโควิดก็ไปเป็นครูเลยหนึ่งสี่เดี๋ยวมาเป็นเคยเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้มาลายทิพย์ให้มาทิพย์ส่งต่อใช่นายส่งมาลายทิพย์เลยเราหมายว่าเราจะภาพตรงนี้ไหมจะได้ว่ารุ่นนี้ก็มาบ้างส่วนหนึ่งว่างั้นตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวรวมเพื่อนกันจะมองหาถ่ายกับยายนวลผมก็ส่งไปกลุ่มกกศใหญ่กับมีใครบ้างมาเราเนี่ยยังไม่เห็นไม่รู้เลยผมก็แอบอยู่ดีได้เด็ดไปเห็นทันสามีโอ้ข้ามท่านเลยแมร์ประชุมผมผ่านกับคนราชมาเลยเตรียมก่อหอดอยู่ก่อนก่อหอดจังไงกสบสองปีเออเดี๋ยวนี้กำลังใต้เป็นแพร่ตั้งอยู่นั่นตัวสูงสูงเหรอนายคนเดียวขาออกวัดตะโกนนั่นมีแมสเออนั่นไม่รู้บุญอะไรตามจริงผมรวมเอาที่เรียนสองคนกราบขอพระคุณค่ะสำหรับท่านที่รับปัจจัยที่มอบเป็นสาธารณกุศลที่ไม่ตรงกับหน่วยงานของท่านขอเรียนเชิญที่เจ้าหน้าที่นะคะท่านใดที่เป็นตัวแทนออกไปรับมอบปัจจัยเพื่อสาธารณกุศลของท่านไม่ตรงกับหน่วยงานขอให้ท่านนำมาสะพายกล้องตั้งแต่นั่นแหละผมเดินไปหลายงานอยู่ใช่ยินเปลี่ยนเป็นงานของท่านได้ค่ะสีสะเก็ดเราลงมากับเสียนี่อย่างที่สายเดี๋ยวนี้ซื้อมาหน่อยผมบอกกันได้เออครับขอบคุณหลายขอบคุณหลายโอ้ยเป็นจังบุญใหญ่เอ้ยผมกำลังเห็นคนหาสิบกว่าปีนหนึ่งนั่นอันมงคลมาจากค่ายมู่บ้านมันขังแล้วหัวสิได้กินข้าวโอ้มันแย่มันแย่โอ้แล้วดิบขากำลังดูว่ามีใครจะถึงบ้านทักอาจารย์ทักทันทีนรงค์เออคณิตการเรียนรู้สมัยที่เราเป็นรวมพักหอพักสวัสดีรีสอร์ทผู้พันมาไล่ทิพย์เอาผลไม้ไปในนามนายผมก็ไปไปรู้อยู่พอวันเกิดท่านเพื่อนก็จะลงในลายกลุ่มไงเราก็คิดถึงนายเราก็สมกับมาไล่ทิพย์เลยเฮ้ยปีกระหักปี28มาไล่ทิพย์ย้ายไปเรียนท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับในนามของคณะเจ้าภาพนะครับขอเรียนเชิญหน่วยงานที่รับ
ปัจจัยในการทำบุญเพื่อสาธารณกุศลเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อถนอมศรีธารานได้มาติดต่อรับกรีดพัดลมจากคุณแม่บริเวณด้านข้างของมาจากภารกิจในวันนี้นะครับเรียนท่านใหญ่ผู้มีเกียรติเคารพทุกท่านนะครับหน่วยงานใดจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับถ้าผมส่งให้คุณครูคุณฤทธิ์คุณฤทธิ์ส่งให้ได้บ่เป็นเพื่อนในไลน์บ่หรือจังได๋ก็ส่งกันอยู่ในกลุ่มโดยปรึกษาYeah.